อดีตแข้งเมืองทองเมืองการเตรียมทุ่มอีกหวังคว้าแบ็คไซด์ดีกรีทีมชาติไทยความเคลื่อนไหวของสโมสรเมืองการยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกาล 2021-2022ที่เป็นสุดยอดทีมลีกรองให้สไตล์เจ้าบุญทุ่มตัวจริงเสียงจริงเนื่องจากคว้านักเตะดาวดังดีกรีไทยลีก1มาร่วมทีมแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นภูริทัศน์ จาริกานนท์เลอันโดอัสซัมเซาจนาธานฮีทแฮริสันไคออนสินทวีชัยฮัทไทยรัตนากุลอัดยอมฟิลิปโปสยานและชานนท์กัญญาทองและจิตปัญญาที่สุดล่าสุดมีรายงานว่าข้างเข้ามหาการยังแอบเล็งนักเตะในตำแหน่งแบ็คไซด์เพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่ทีมงานได้ทำการสกาวติ้งและกำลังให้ความสนใจก็คืออดีตแบ็คไซด์ของทีมบิ๊กเนมระดับกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดรายหนึ่งซึ่งปัจจุบันนักเตะรายนี้ยังอายุไม่แตะหลักเลข3ทำให้มีความฟิตและมีประสบการณ์การเล่นในระดับสูงมายาวนานแถมยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วด้วยและปัจจุบันก็ยังคงเล่นอยู่ในระดับไทยลีก1โดยต้นสังกัดของเขาเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศไทยรายการหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ด้วย